ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424อาหารเช้าที่เหมาะกับคนไทยเหมาะกับบ้านเราอยู่แล้วเนอะแล้วก็ยิ่งเด็กๆก็จะชอบโจ๊กมากที่บ้านเนี่ยชอบมากคือน้องภูมิเนี่ยจะไปกินแบบข้าวกับผู้ใหญ่กินเลยอ่ะคือชอบกินโจ๊กมากแล้วก็ปลาทุกคนก็รู้ว่าแบบเป็นแหล่งสารอาหารที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วจบแล้วปลาเราสามารถปรุงได้ง่ายเหมาะกับเช้าๆที่รีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับครอบครัวใช่มีให้น้องระบายสีด้วยก็คือมีทั้งให้เด็กๆได้ระบายสีซึ่งงานศิลปะเนี่ยเป็นงานที่เด็กๆชอบมากที่สุดแล้วก็รวมถึงมีการประกวดด้วยให้โอกาสเด็กๆเยาวชนด้วยมีการมอบรางวัลเป็นให้เด็กๆได้ภาคภูมิใจด้วยปกติที่บ้านมีกิจกรรมแบบนี้บ่อยไปถึงระบายสีนะคะก็ระบายสีก็คือเหมือนกับว่าตามที่เขาต้องการได้เลยค่ะแล้วเราจะจัดเวลาดูแลเรื่องอุปกรณ์ให้เหมาะกับวัยอะไรเงี้ยค่ะช่วงระบายสีหรือช่วงเวลาของศิลปะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของเด็กๆแล้วก็ตามวัยเลยค่ะเริ่มใช้ความคิดของตัวเองมากขึ้นในการมาต่อรองกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้พี่ตุ๊กจะมีวิธีการบอกไหมคะว่าน้องยังคงไม่ยอมเลยเด็กเล็กๆก็ค่ะก็จริงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรได้ดีมากแต่ว่าสิ่งที่ใช้ตลอดก็คือยืนยันถ้าเกิดว่ามันควรจะเป็นไปตามความคิดของเราก็ยืนยันความคิดของเราให้เขารู้ว่ามันถูกยืนยันแล้วเขาก็จะไม่ต้องตามของเราอะไรงี้ค่ะงานในวงการตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่ตุ๊กสำหรับอะไรอย่างนี้ก็เรื่อยๆค่ะเดิมก็รับงานข้างล่างอย่างนี้อย่างต่อไปละครได้ยังคะพี่ละครตอนนี้ยังค่ะตอนที่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ครับผมเจอเลยครับสวัสดีครับแล้วเรียนเหมือนกันแล้วก็ยังมีต่อนะครับตอนนี้ละครยังไม่มีค่ะอาจจะมีอย่างอื่นรอติดตามอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามีโปรเจกต์จริงนะครับเพราะว่าได้ทำงานไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพิธีกรเป็นรับจ้างแต่จะมีโปรเจกต์ทำด้วยกันไม่ได้ทำด้วยกันแต่อาจจะต้องถูกไปทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ของกลุ่มไปสร้างมาใช่ค่ะอาจจะเป็นรายการอาจจะเป็นรายการไม่ใช่อีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะพี่บอยก็เหมือนเพื่อนร่วมงานในวงการบันเทิงคนอื่นๆนะคะแล้วคุยกับพี่บอยถึงเรื่องนี้บ้างยังคะจริงแล้วคุยไปสักพักมาแล้วค่ะก็ไม่ถึงกับคุยกันแต่ว่าทางโปรดิวเซอร์รายการคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเซ็ปต์ที่ได้บอกมาเป็นถ้าเป็นรายการนี้อาจจะทำถ้าตัวรายการแบบผ่านตามปกตินะคะมีติดต่อมาจริงๆแล้วมันดำเนินงานสักพักแล้วอยู่ในระหว่างเตรียมงานขอบคุณมากครับเป็นรางวัลสุดคือตรงไม่แน่ใจจริงๆคือเรื่องของรูปแบบเวลาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจริงๆแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ถ่ายทำจริงๆยังไม่ออนแอร์จริงๆใช่ไหมคะรายการในบ้านเรามันจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดน่าจะอย่างนี้ค่ะเพราะเป็นรายการของทางโรงพยาบาลด้วยเป็นรายการเรื่องสุขภาพอะไรอะค่ะอย่างทุกวันตอนเช้าจริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะคะนอกจากว่าอย่างเงี้ยมากับแม่หรือว่าเป็นงานที่อร่อยได้กับโอกาสกลับมาร่วมงานและการเรียนรู้กันใหม่นะคะแล้วก็ถึงกันแล้วไม่คาวแน่นอนเลยนะเอาดูไม่ได้อร่อยและสะดวกด้วยหมายถึงว่าเหมือนแบบว่าร่วมงานกับพี่เจนน้องใหม่กับพี่วัยใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสกลับมาขอบคุณด้วยครับตอนนี้น่าจะไม่มีตอนนี้โรงเรียนวัดบางพระแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันหน่อยค่ะมีแค่รายการนี้รายการเดียวค่ะแต่ว่ายังมีมันเหมือนกับการแพ้ชนะบัตรไหมคะอะไรกับที่คนที่มาของเราที่เดิมปกติค่ะเหมือนเดิมไม่ได้ง้อเหมือนเดิมความสัมพันธ์ปกติเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากรับรางวัลนะครับแล้วก็กลับมาร่วมงานกันหรือจริงๆน้องมันไม่ได้ถึงกับมาร่วมงานกันนะคะปกติก็ไม่ได้ด้วยฟิลงานอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะต้องอาจจะได้ทำด้วยกันบ่อยเลยค่ะแต่ว่ารายการนี้เนี่ยทางโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยเป็นสนิทกันแล้วก็เขาเห็นว่าเราอาจจะเหมาะด้วยงานของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นงานที่พร้อมกันพอดีอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ถามว่าอะไรทุกวันนี้กับพี่บุ้ยเจอกันบ่อยไหมเจอกันเท่าเดิมค่ะเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะต้องมาหาลูกค่ะเพราะพี่บุ้ยก็มาใช่เขาก็อยากทำหน้าที่
ของเขาขอบคุณมากจะมีโปรเจกต์แบบไปเที่ยวหน้าถ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีส่วนใหญ่พี่ตุ๊กก็จะไปเองเวลาอาจจะไม่ตรงกันค่ะมีเหมือนกันค่ะสงกรานต์นี้อาจจะเดี๋ยวกำลังเคลียร์ยังไม่ได้ตั๋วยังไม่ได้อะไรอาจจะไปญี่ปุ่นอะไรจะไปมีครอบครัวไหมคะหรือว่าไปกับไปตุ๊กกับลูกค่ะกว่าเดิมเยอะดูไปหน่อยปกติค่ะมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนโสดเนาะทุกคนก็จะมีคนเข้ามาบ้างมีคนมีคุยไปด้วยเวลานั้นจะไม่ตรงกันนะคะไปกับลูกแฟนใช่ถ้าจะคุยใหม่ยิ่งว่ามาจีบนี้พอจะมีเปิดโอกาสให้เขาไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดจริงๆแต่ว่าคนเราก็relationship เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันก็คุยกันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีคนรู้จักเพิ่มได้มีคนดีๆรู้จักเพิ่มก็เป็นเรื่องดีเนาะเป็นของในชีวิตนะคะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทม์ให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว